รยาของหนุ่มเอสกันตพงษ์เคลื่อนไหวอีกครั้งหลังสามีพูดได้แต่ภาษาอังกฤษอ่านแล้วรู้สึกน้ำตาไหลค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าล่าสุดนี้นะคะเจ้าตัวหลังจากวูบหมดสติไปวันที่9พฤษภาคมที่ผ่านมาก่อนที่ครอบครัวจะได้รับข่าวดีว่าหนุ่มเอสเขาฟื้นตัวขึ้นมาแล้วค่ะโดยที่ปิดการรักษางานกว่า42วัน22มิถุนายนที่ผ่านมาครอบครัวก็ออกมาแถลงข่าวนะคะซึ่งมดดำคชาภาพิธีกรได้กล่าวถึงอาการของหนุ่มเอสค่ะบอกว่าหนุ่มเอสนั้นนอนหลับไปเลย8วันหลังจากนั้นเขาก็พูดภาษาไทยไม่ได้แล้วพูดได้แค่ภาษาอังกฤษต้องใช้เวลาฟื้นฟูรักษากันต่อไปซึ่งในแง่ของคุณคิตตี้ภรรยาเอสกันตพงษ์เคลื่อนไหวอีกครั้งค่ะหลังมีกระแสข่าวพูดว่าเอสนั้นยังพูดไทยไม่ได้พูดได้แต่ภาษาอังกฤษโดยเจ้าตัวออกมาเปิดเผยค่ะว่าสรุปได้ว่าเอสเนี่ยยังคงต้องรับการรักษาแบบฟื้นฟูอย่างต่อเนื่องที่บอกว่าเอสพูดได้แต่ภาษาอังกฤษตอนนี้เอสพูดภาษาไทยได้แล้วสามารถจำคนใกล้ชิดได้บ้างและเอสรับรู้ได้ถึงกำลังใจที่ทุกคนมอบให้อย่างไรก็ขอเป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะOh, oh, 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 oh,